ะพาเพื่อนไปบล็อกวันเดย์กับแอมนะคะว่าแอมเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะในวันว่างๆสบายๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะต้องมีคนแซวนะคะว่าพี่ไม่ว่าสองสเต็ปหรอคะก็เดี๋ยวจะแบบสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะของช่องเอมมี่กิติยานะคะแต่อย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะขอลงเป็นสกินแคร์ก่อนนะซึ่งแบรนด์นี้นะคะขอพูดก่อนนะว่าเมื่อประมาณตอนที่แอมแบบเป็นบล็อกเกอร์แรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกนะคะที่เชิญแอมไปแบบงานอีเวนต์นะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะแบรนด์ Eve Rocher นั่นเองนะ Elysia Jones นะคะก็เขาจะเป็นแบบนี้เนาะเป็น Detoxifying Flash Mask นะคะซึ่งเขาจะเป็น Anti Pollution นะแล้วก็ Repair นะคะก็คือจะเป็นมาร์กแบบเนื้อประมาณนี้นะเป็นมาร์กแบบรวดเร็วนะคะไม่ใช่มาร์กแผ่นแต่เป็นมาร์กแบบเนื้อแบบเนี้ยจะบอกเลยว่าอันเนี้ยเขาเป็นสารสกัดนะคะจากพืชพฤกษาพันธุ์ธรรมชาตินะคะกว่า 94% นะคือแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วแอมก็จะมาร์กนะคะไว้ทั้งแบบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็ดออกนะแล้วก็ลงสกินแคร์ปกตินะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้แบบอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันเฟรชขึ้นนะคะแล้วก็ใสขึ้นเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แบบ Eve Rocher หรือแบบยังไม่รู้จักแบรนด์นี้นะมีตัวนึงที่แอมใช้แล้วแบบแอมอยากเรคคอมเมนต์สำหรับเพื่อนๆคือใช้มานานแล้วแล้วก็เป็นเฟเวอริตนะคะของพี่สาลี่แล้วก็พี่ TK ที่ทํา YouTube เหมือนกันนะคือเจ้าตัวนี้ดีมากคือแบบซื้อตุนเวลาที่ลดแบบซื้อแบบชอบมากจริงนะคะคือเจ้าตัวนี้เวลาที่แอมสระผมนะคือใช้ครีมนวดใช้แชมพูอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยแอมก็จะล้างผมใช่ไหมแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเหยาะๆๆนะแล้วก็ขยำขยำนะคะทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ทีนะแล้วก็ล้างออกรู้สึกว่าผมเนี่ยสุขภาพดีนะแล้วก็หนังศีรษะสุขภาพดีด้วยนะคะคือชอบมากๆมากๆจริงๆนะสำหรับอีเวนต์นะคะเที่ยงไปประมาณ3ปีที่แล้วคืนนี้ขอมามอยหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความประทับใจนะของแบรนด์นี้ที่แอมอยากพูดถึงนะคะเพราะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่แอมไปอีเวนต์เนี่ยคือเขาให้สกินแคร์นะคะมาแบบเป็นลายเซตใหญ่เลยนะรุ่นสีแดงนะคะแล้วก็รุ่นนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะแอมก็เลยให้แม่แอมเนี่ยไปใช้นะทั้งเซตเลยนะสรุปว่าแม่แอมใช้แล้วมีแต่คนทักแม่แอมว่าแบบทำไมใช้อะไรทำไมแบบผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละคือความประทับใจของแอมแอมบอกเลยว่าทางแบรนด์ไม่ได้มาให้แอมพูดว่าแบบเซตแดงดีนู่นนี่นั่นโนนะคะคือแม่แอมใช้แล้วคือมันดีขึ้นจริงๆก็เลยอยากมาพูดเนาะแล้วก็ทาง Eve Rocher นะเขาน่ารักมากคือเขาส่งผลิตภัณฑ์ให้แอมค่อนข้างที่จะบ่อยนะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงนะคะแล้วก็เขาส่งมาให้เช่นกันนะเป็นเซตสีเขียวแบบนี้เนาะส่งมาให้หลายตัวนะเดี๋ยวแอมจะให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตัวนี้ใช้ไปแล้วนะคะเขาจะมีอีกตัวนึงเป็นตัวMycella Cleansing Water นะคะทาทั่วหน้านะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำปกติเนาะแล้วตัวนี้คนรีวิวกันเยอะมาก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 ไม่ใช่แค่บล็อกเกอร์นะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเคยเห็นในพันทิปนะแล้วก็เห็นในจีบันด้วยนะคะ Essence Double Action นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นRepair นะแล้วก็ Anti Pollution นะคะซึ่ง Anti Pollution เนี่ยก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะอย่างปกติเวลาที่แบบเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบพวกแดดพวกฝุ่นนะคะหรือว่าความเครียดเนี่ยพวกนี้คือมลภาวะหมดเลยตัวนี้เขาจะแบบช่วยแอนตี้เนาะเขาก็จะมีนะคะเป็นพวก Day Cream Night Cream นะคะที่จะมาเป็นเซตของเขานะที่อยากมาพูดนะคะถึงเซตเขียวเซตนี้นะเพราะว่าเขานะคะจะมีพืชชนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าอโฟยานะเป็นพืชจากหมู่เกาะนะคะมาดากัสการ์นะซึ่งพืชอันนี้เนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะซ่อมแซมเปลือกของตัวเองได้นะอย่างรวดเร็วนะคะเขาก็เลยเอามาใส่นะคะในผลิตภัณฑ์ลายนี้นะแล้วก็มีพืชพฤกษาธรรมชาติกว่า 94% นะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ Eve Rocher เนี่ยเขาจะแบบไม่ใส่สีสังเคราะห์ไม่มีแบบว่าพวก mineral oil นะคะหรือว่าสารต่างๆที่แบบก่อให้เกิดการระคายเคืองนะแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมๆหน่อยนะเช็ดได้เลยนะโดยที่แบบเราไม่ต้องล้างออกนะคะคือเช็ดแล้วก็ลงสกินแคร์ไปปกติเลยเนาะจะลงเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้นะคะแทนแบบเขาเรียกว่าพรีเซรั่มนะหรือว่าผสมเซรั่มก็ได้เช่นกันนะหรือว่าใช้เดี่ยวๆก็ได้นะเขาจะเป็นหัวดอกประมาณนี้เนาะซึ่งใช้งานง่ายดีนะคะแต่ว่าเขาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างนะเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะจะมาใช้นะคะเป็นนี่เลยค่ะตัวอายของเขานะคะก็จะทาไปนะคะแล้วก็นวดด้วยนะแล้วก็จะมาทาครีมตัวนี้นะคะทาหน่อยเดียวก็พอนะทาครีมนะคะทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเพราะว่าจะชาร์จแบตกล้องด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าถึงสยามแล้วนะคะมีน้องเข้ามาทักด้วยน่ารักไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคก็มาถึงสยามแล้วซึ่งตอนนี้นะคะในซอยสยามเขาจะมีพวกของนะเยอะมากดูสิ
เป็นเสื้อผ้าประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวขอช็อปแถวนี้ก่อนนะคะแล้วเรียบร้อยนะก็ได้เสื้อผ้ามาบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลเวิลด์กันต่อนะจ๊ะไปเลยแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากเห็นป้ายนี้ค่ะซึ่งเซลนะคะ 50% ป้ายคาซีทชุดนี้เกิดความสะดุดตานะคะน่าจะมีอินสไปเรชั่นจากผ้าขาวม้าเอาซัมติงโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะนี่คือเสื้อผ้าที่เราจะลองกันนะคะร้านนี้แต่งร้านสวยมากเลยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวเราไปช็อปโอ้ตรงนี้ร้านกาแฟที่สวยๆตรงนี้ที่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะเขาอยู่ตรงข้ามกับร้าน e-brochure เลยนะตอนนี้แอมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาถ่ายนะคะคือที่นี่เขาสาขาใหญ่มากๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเคยไลฟ์ไปใน Facebook Fanpage แล้วนะสาขานี้เขาแบบว่าจะมีห้องนวดด้วยนะคะอยู่ด้านในเนาะซึ่งเดี๋ยวแอมขอแบบเมาส์มอยนิดนึงเซตที่แม่แอมเคยใช้นะคะเราใช้แล้วหน้าดีมากนะคือเป็นสูตรสีแดงสูตรนี้นะคะแนะนำนะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนหรือว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยสูตรแดงคือดีมากนะแต่ละสูตรเขาก็จะแบบมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่แบบสภาพผิวเราแล้วก็ความต้องการเนาะแต่สูตรที่แอมใช้อยู่เมื่อเช้าค่ะคือเจ้าสูตรนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกครีมอาบน้ำนะคะเจลอาบน้ำเนาะแล้วก็น้ำหอมด้วยนะคะพวกอย่างอื่นนะคะแอมจะแนะนำอย่างคือสีทาเล็บนะแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยแอมยังไม่เคยลองใช้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะไปเดินดูอย่างอื่นนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันว่างนะเพราะฉะนั้นเราทำงานหาเงินมาส่วนใหญ่ก็จะส่งให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้เองก็ใช้บ้างแต่ว่าไม่ค่อยแบบสปอยตัวเองเท่าไหร่วันนี้ก็ขอเป็น1วันแล้วกันนะที่จะสปอยตัวเองไปดีกว่าไปค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนไปวอล์กกับแอมวันเดย์แล้วนะหวังว่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ IG นะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย